นับสนุนรายการโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนธนาคารกรุงเทพพูดถึงของสะสมที่มีคุณค่าในตัวเองนะครับนอกเหนือจากเรื่องของสแตมป์แล้วก็มีพันธบัตรและแน่นอนครับหนึ่งในนั้นคือเรื่องของเหรียญกษาปณ์นั่นเองวันนี้ครับเรามีเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับนิทรรศการเหรียญกษาปณ์ในรัชกาลที่9มาฝากคุณผู้ชมไปติดตามกันเลยครับเชิญค่ะประเทศไทยเริ่มใช้เหรียญกษาปณ์ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันซึ่งตลอดรัชสมัยแห่งการครองราช70ปีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ได้มีการผลิตเหรียญกษาปณ์ออกมาเป็นจำนวนมากทั้งเหรียญกษาปณ์ที่ใช้หมุนเวียนและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระองค์โดยเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกแต่ละแบบนั้นแยกย่อยตามวัสดุที่ใช้ผลิตเช่นทองคำเงินนิกเกิลและนิกเกิลทองแดงรวมถึงแบ่งตามการขัดเงาและไม่ขัดเงาซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันออกไปทั้งนี้กรมธนารักษ์เปิดโอกาสให้เหล่านักสะสมและประชาชนที่สนใจได้ศึกษาชื่นชมและนำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกหายากในรัชกาลที่9เช่นเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีกาญจนาภิเษกออกมาจัดจำหน่ายภายในงานนิทรรศการทัศสถิตกลางใจไทยนิรันดร์น้อมรำลึกองค์นวมินทร์มหาราชาทรงคุณค่าเหรียญกษาปณ์ไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระเกียรติคุณพระปีชาสามารถและพระราชกรณียกิจสำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชระหว่างวันที่22ถึง25ธันวาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในนิทรรศการคราวนี้ก็จะมีการจัดนำเหรียญนะครับที่ระลึกนะครับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกนะครับแล้วก็เหรียญที่ผลิตในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับทุกเหรียญนำมาจัดแสดงนะครับพร้อมด้วยนะครับคำบรรยายนะครับสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเหรียญในนิทรรศการคราวนี้นะครับก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญทั้งหมดที่อยู่ในช่วงของรัชกาลนะครับในขณะเดียวกันกรมธารักษ์ก็จะนำผลิตภัณฑ์เหรียญต่างๆซึ่งเป็นเหรียญที่หายากแล้วก็เป็นเหรียญที่เก็บไว้นะครับในคลังของกรมธารักษ์เองนำออกมาจัดจำหน่ายให้ประชาชนที่สนใจด้วยนะครับแล้วก็จะมีการนำเหรียญใหม่ๆที่ผลิตมาในปีที่ผ่านมาเนี่ยมาจำหน่ายด้วยนะครับภายในงานจะจัดแสดงเหรียญสำคัญตามกลุ่มวาระต่างๆตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นสุดท้ายอาทิกลุ่มเหรียญฉลองครบรอบเสด็จพระราชสมภพกลุ่มเหรียญเฉลิมพระเกียรติที่ได้รับรางวัลจากองค์กรนานาชาติกลุ่มเหรียญฉลองครบรอบการขึ้นของราชกลุ่มเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถและกลุ่มเหรียญจากความร่วมมือกับโรงกษาปณ์ต่างประเทศโดยเฉพาะเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในการทรงนำชนบทให้วัฒนาปี2535ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือ WIPO ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญาปี2551และที่ระลึกเรื่องในโอกาสที่สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ปี2549เนื้อหาก็แบ่งเป็น3โซนนะครับก็เป็นโซนที่เกี่ยวกับวาระที่สำคัญต่างๆนะครับเกี่ยวกับวันขึ้นครองราชนะครับเกี่ยวกับรอบระยะเวลาของวันครบอายุนะครับในแต่ละรอบต่างๆแล้วก็เป็นรางวัลที่ท่านได้รับจากองค์กรต่างๆที่เป็นองค์กรนานาชาติแล้วก็เป็นวาระสำคัญอื่นๆนะครับนิทรรศการในครั้งนี้นับเป็นนิทรรศการเหรียญกษาปณ์รัชกาลที่9ครั้งสุดท้ายของปีที่คนไทยไม่ควรพลาดครับและนี่ก็คือนิทรรศการเหรียญกษาปณ์นะครับที่ถ้าคุณผู้ชมมีเวลาเนี่ยก็อย่าลืมนะครับหาเวลาที่จะไปเยี่ยมชมกันด้วยครับส่วนในช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศการลงทุนในยุโรปแล้วก็อเมริกากันครับข้อมูลโดยการเงินธนาคาร